รวมพื้นปูภายนอกทนแดดทนฝนไม่บวมไม่ลื่นค่ะเมื่อถึงหน้าฝนนะคะปัญหาที่พบบ่อยและมักจะเกิดขึ้นกับบ้านก็คือวัสดุปูพื้นที่ทำจากไม้ค่ะมีอาการโบน้ำฝนรวมไปถึงพื้นลื่นเมื่อฝนตกก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายหลังก่อนการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านควรเลือกวัสดุปูพื้นภายนอกเนี่ยไม่ทิ้งไม่ถันค่ะและวันนี้นะคะเราได้นำข้อมูลจากทาง Homesummer ที่เขาได้รวบรวมข้อมูลวัสดุปูพื้นทดแทนไม้สามารถทนแดดทนฝนโดนน้ำไม่บวมไม่ลื่นมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะจะมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยไม้ปูพื้นทั่วไปไม้ปูพื้นโดยทั่วไปนะคะเนื้อไม้จะเป็นสีโอ๊กหรือสีสักให้ความรู้สึกคล้ายไม้ธรรมชาติคุณสมบัติทนปลวกทนแมลงไม่หดไม่โก่งนอกจากนี้เมื่อโดนน้ำหรือน้ำฝนจะสามารถแห้งได้ไวค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นการติดตั้งก็ทำได้ง่ายทั้งปูเรียงบนพื้นซีเมนต์หรือวางเรียงบนตรงก็ทำได้ค่ะไม้เชอร่าไม้เชอร่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกและผิวสัมผัสเหมือนกับไม้จริงสวยงามทนต่อน้ำฝนได้ดีจึงไม่ต้องกังวลเมื่อถึงหน้าฝนนะคะนอกจากนี้ค่ะไม้เชอร่ายังทนได้ต่อทุกสภาพอากาศแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดีไม่ต้องกังวลกลัวผุกร่อนหรือบิดงอตกแต่งด้วยการทาสีหรือสีน้ำอะคริลิกก็ได้ค่ะไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์เป็นวัสดุที่ใช้ทดแทนไม้จริงได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาปูพื้นภายนอกอาทิระเบียงหรือพื้นที่ภายนอกบ้านที่ต้องโดนแดดโดนฝนบ่อยๆที่มีสีหลากหลายให้เลือกราคาประหยัดแถมยังติดตั้งง่ายด้วยค่ะและสุดท้ายบอร์ดทื้นเป็นวัสดุที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองการออกแบบและการตกแต่งสมัยใหม่ที่ปราศจากใยหินและยังเป็นที่สามารถปรับใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะอายุการใช้งานยาวนานแข็งแรงไม่เปื่อยยุ่ยที่สำคัญเลยค่ะปลอดภัยจากปลวกหรือแมลงติดตั้งง่ายเพิ่มความสวยงามด้วยการปูพื้นกระเบื้องสำหรับปูพื้นทับหรือวัสดุปิดผิวสวยงามต่างๆได้เช่นกันค่ะ